หมดสงสัยก็ถามพ่อท่านนะคะว่าจริงๆแล้วเราควรจะมีศรัทธากับปัญญาเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรคนเรามันมีพื้นฐานต้องสายปัญญาก็ได้สายศรัทธาก็ได้พื้นฐานของแต่ละจริตพระเจ้าถึงไม่สามารถที่จะเลือกอันใดอันหนึ่งแต่อยู่ในนัยยะสำคัญคือศรัทธาด้อยกว่าปัญญานัยยะสำคัญของพระเจ้าศรัทธานุสารีแล้วก็ธรรมานุสารีธรรมานุสารีท่านยังไม่ใช้คำว่าปัญญาทิฏฐิปัตตะท่านก็ยังไม่ใช้คำว่าปัญญากายสักขีก็ยังไม่ใช่ว่าปัญญาตัวที่หกถึงจะใช้คำว่าปัญญาปัญญาวิมุตติส่วนอุปตุภาคก็มีครบทั้งศรัทธาและปัญญาวิมุตติจบนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะธรรมที่ใช้พยัญชนะของพระเจ้าร้อยเรียงเป็นอันดับเป็นอะไรต่ออะไรแล้วถ้าเข้าใจแล้วก็อ้อศรัทธาเป็นตัวที่สแตติกศรัทธาเป็นตัวที่ไม่ใช่ปัญญาจนกว่าจะให้ปัญญามาเข้าสู่ศรัทธาเพราะฉะนั้นก็เติมศรัทธาเติมปัญญามาให้มาเป็นธรรมานุสารีธรรมานุสารีก็จะขึ้นไปเป็นทิฏฐิความรู้ความเห็นความเข้าใจทิฏฐิก็จะเจริญขึ้นมาบรรลุตัวทิฏฐิจึงเรียกว่าทิฏฐิปัตตะปัตตะแปลว่าบรรลุทิฏฐิคือความรู้ความรู้ที่พาบรรลุจนกระทั่งมีองค์รวมของสองกายะเป็นสักขีพยานเรียกว่ากายสักขีเป็นหลักฐานพยานถ้ากายสักขีของคุณรู้ของคุณคนเดียวรูปนามของคุณก็รู้ของคุณคนเดียวมีพยานหลักฐานคุณคนเดียวยืนยันของคุณคนเดียวไม่ออกมาเป็นสองไม่ออกมาเป็นของคนอื่นให้รู้ร่วมรู้ด้วยเป็นภายนอกภายในมีผัสสะยืนยันกับคนอื่นมีผัสสะคนอื่นตาทางตาบอกตาก็เห็นคุณก็เห็นใช่ไหมฉันก็เห็นใช่ไหมเราก็เห็นใช่ไหมยืนยันได้มันก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นกายสักขีเพราะปัญญาคือธาตุรู้นั้นยังไม่ออกมาสู่ทวาร5ปัญญาต้องมีทวาร5ปัญญาต้องมีองค์ประกอบของสัมผัส6ปัญญาต้องอยู่ครบพร้อมทั้งคนสามัญทำงานอาชีพได้ทำการการกรรมกิริยาทุกอย่างได้พูดได้คิดได้ครบอาชีวะกัมมันตะวาจาสังกัปปะแต่นี่คุณไม่มีอาชีพไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งเฉยการงานก็ไม่ทำอะไรเลยพูดก็ไม่พูดนิ่งเงียบใบแม้ที่สุดคุณก็บังคับคิดก็ไม่ให้คิดอีกลมหายใจก็ยังจะต้องจะให้หยุดลมหายใจอีกมันก็เลยกลายเป็นทิศทางที่ของคุณยิ่งไม่ออกมาสู่โลกเลยคุณไม่รู้โลกเลยคุณมีแต่อัตตาอย่างเดียวคำอธิบายแค่นี้เข้าใจไหมล่ะถ้าเข้าใจคำอธิบายแค่นี้คุณสว่างคุณจบคุณสว่างเลยถ้าคุณไม่เข้าใจก็คงจะต้องพยายามหาฐานที่คุณจะปฏิบัติเพื่อเข้ามาเป็นเหตุปัจจัยให้รองรับได้อีกต่อไปเพราะท่านพูดมาทั้งหมดคุณสมบัติของกายสักขีเนี่ยเขาก็ได้อยู่เหมือนกันว่าอาสวะบางส่วนนะครับที่ชินไปนี่เขาได้อยู่ได้เขาก็ได้อยู่ตรงนี้แหละมีอาสวะบางส่วนครับยังไม่อาสวะทั้งหมดถ้าปัญญาวิมุตติแล้วนี่อาสวะทั้งสิ้นหมดเรียบไม่มีไม่เหลืออาสวะทั้งหลายทั้งหลายอาสวะทั้งหลายดับหมดเพราะท่านเคยสอนไว้ว่าอาสวะทั้งหลายดับได้ไวนะเพราะมันมีตัวช่วยคือเปิดทวารตาหูจมูกลิ้นกายนี่แหละมันเป็นตัวเร่งเลยนี่ผู้ช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเพราะคุณไม่มีผู้ช่วยเลยอยู่คนเดียวทำคนเดียวอยู่ในภพคนเดียวตาไม่ช่วยหูไม่ช่วยโอ้ยตาไม่ช่วยกูเลยหูไม่ช่วยกูเลยจมูกไม่ช่วยกูเลยก็คุณไปปิดมันน่ะคุณไปมัดมือมัดเท้ามันไว้หมดเองเลิกโง่ที่ฉลาดเปิดเอามัดตาหูจมูกนิ้วกายออกเข้ามามาช่วยเรา
คุณโง่มันก็ช้าสิพระท่านเคยบอกว่าสายปัญญาจะบรรลุเร็วมันสอดคล้องกันกับแม้แต่ในปัญญาที่เล่ม14ข้อ258นะครับพระท่านจากปัญญามาเป็นขั้นปัญญินทรีย์ก็อินทรีย์ก็บอกอยู่แล้วว่าอินทรีย์ทั้ง6เห็นไหมล่ะไม่ใช่ปัญญินทรีย์อะไรที่ใช่มันเป็นปัญญาปัญญินทรีย์แล้วก็ปัญญาพละเต็มเพราะงั้นไม่มีอันดับของปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละของคุณมันไม่มีไล่ลำดับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยิ่งไม่มีใหญ่เพราะ1ใน3คุณก็ไม่มีเพราะ4 5 6 7คุณไม่มีอะไรไม่เป็นลำดับอย่างน่าอัศจรรย์ลำดับของคุณไม่มีคุณ1แล้วคุณก็ไป0เลยหรือคุณ1คุณก็ไป11เลยอะไรคุณไม่มีเลย2 3 4 5 6 7 8 9อะไรคุณไม่มีลำดับก็จะไม่สอดคล้องกับที่พระเจ้าตรัสไว้ในมหาปทานะหรืออะไรครับมหาราธะที่ว่ามหาราธสูตรข้อที่1เลยข้อที่1เลยต้องเป็นอันดับอย่างอัศจรรย์ราดลุ่มมาดลุ่มราบเรียบเหมือนฝั่งทะเลไม่มีขรุขระไม่มีสะดุดคำสำคัญอยู่ที่คำว่าไม่ใช่ว่าจะบรรลุทำโดยพวดเดียวนะจะต้องมีลำดับขั้นไล่เรียงลาดรุ่มเรียงไปมีลาดรุ่มราบรื่นเหมือนฝั่งทะเลไม่มีอะไรสะดุดไม่โครกเครกเหมือนโคกขับหลุดเหวหกเหวไม่โครกเครกเหมือนหกเหวถ้าอย่างเพื่อนทำนั่นแหละเป็นแบบเหวเลยแหละครับถ้าอยู่ดีๆแล้วก็วูบเลยวูบปึ้งปึ้งเลยพวกปึ้งปึ้งนั่นไม่ใช่แต่นั่นมหาบัวเนี่ยปึ้งบรรลุแบบลงหินมายังไงไปยังไงวะอมหมากมาตุยเลยมาบรรลุธรรมอย่างนี้เขาก็จะเคลื่อนอยู่แล้วเนี่ยปากเปลอะเชียวดูพระอรหันต์ปากเปลอะโอ้โหพูดแล้วก็ประเดี๋ยวก็จะไปว่าเขาหยาบคายเขาก็แสลงใจไม่ว่าปัญญาหรือศรัทธายังไงก็ต้องเติมปัญญาสมาธิจิตเข้าไปแล้วก็เรียนรู้ปัญญาศรัทธาเป็นลำดับเสพติดเบื้องต้นหยาบๆแค่สิ่งเสพติดแค่มาพลูนี่นะมันยังไม่ได้เสพติดยิ่งใหญ่เท่ากับเฮโรอีนนะเฮโรอีนเนี่ยเป็นลมๆแรงๆมากกว่ากินหมาเนี่ยโอ้โหมันมีวัตถุเลอะเทอะดินน้ำไฟลมพีชะอะไรมาหมดแต่เฮโรอีนก็มันโอ้โหธาตุสกัดพอถูกความร้อนเนี่ยปุ๊บละลายหายเสพปุ๊บเลยคนติดเฮโรอีนยังละเอียดกว่าคุณตั้งเยอะตั้งแยะเขาก็ยังรู้ว่าติดเฮโรอีนเนี่ยมันคือเสพติดนี่คุณติดหยาบยาโอ้โหปูนพลูงี้โอ้มันเคี้ยวพลูมันดันมันยันเขาเรียกมันยันโอ้โหฟิ้งเลยนะมันยันไปลองดูนี่ประสาทซ่าสารประสาทแก้เลยแสบทั้งแสบยาฉุนนี่ยาเนี่ยโอ้คนๆเอามาเน็บโอ้ตายอย่างพวกจับกังนี่เน็บยาแกติดยาโอ้เอามาแต่งยังแสบยาฉุนไม่ต้องยาฉุนแรงเท่าไหร่เลยนี่เป็นยาฉุนชั้นแรงด้วยโอ้โหไอยาฉุนที่ใบหยาบๆยาฉุนของเรานี่ใบละเอียดเข้าไปทำซิกาเรตเอามวนๆมาจึงแสบเลยยาฉุนของพวกนั้นโอ้โหใบยาฉุนอย่างประเภทใบแท้ๆเลยหั่นมาแล้วก็มาตากแห้งแล้วก็พันก้อนพวกจับกังยายผมก็ยานัดด้วยยานัดก็แสบยานัดก็แสบเลยพวกนี้ยังไม่รู้ว่าเขาสิ่งเสพติดเสพยานัดเสพยาดมยาดมนี่ก็ละเอียดกว่ายานัดกว่ายาฉุนต้องเยอะแล้วมันมีอากาศมีตัวลมเหมือนลูกอมขนมลูกอมมันเป็นผงละเอียดมากละสืบไปป้าบก็ถูกน้ำก็สลายไปอะไรอย่างเงี้ยยานัดเรียกว่าบรรลุแบบกระโดดกระโจนลงสู่ที่ลึกพรวดเดียวเลยมันต้องปัญญาของผู้ของเจ้าตัว
ต้องมีความฉลาดนั้นโอ้ดูได้บังคับกันยากนะปัญญามันตื้อมันไม่มีปัญญาหรอกมีแต่เฉโกมีแต่ความฉลาดแบบโลกียังง่ายยังไงมันก็ควายเราดีๆเนี่ยพูดไปยังไงก็ซีซอมันฟังมันก็กระดิกเหมือนกับแมงอะไรบินบินบื้อๆๆอยู่งั้นน่ะนี่เขาไม่เกิดอันยากง่ายไม่ง่ายเพราะเขาคิดว่ามันถูกแล้วใช่มันไม่เกิดมันไม่เกิดอัญญธาตุเนี่ยมันมาธาตุที่มันจะต้องเป็นอีกลักษณะหนึ่งเลยกับพ่อท่านอะไรกล่องกล่องกล่องที่เราไม่ชอบหมดแล้วน้องทุกคน